Hello everybody. Welcome back to Free Basic English Course with u n f o x e n g l i s h part 4สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงพาร์ทที่4 Lesson ที่4กันแล้วนะครับในการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับตั้งแต่ Lesson ที่1ที่2ที่3ที่เราเรียนมานะครับใครที่เรียนมาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับก็จะเห็นว่าเราได้มีการเรียนแบบเพิ่มสเต็ปความ อคซับซ้อนความยาวของการพูดความหมายของภาษาที่มันมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอะพอมาถึงเลสันที่4 Le เลสันนี้นะครับเราก็จะมาพูดให้มันเป็น Conversation มากขึ้นอะพูดง่ายๆก็คือเราจะเพิ่มประโยคใหม่ๆเพิ่มคำศัพท์ในการใช้พูดในการใช้สื่อสารในแต่ละความหมายใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถพูดได้เยอะขึ้นนั่นเองเนาะอะ ทีนี้บทนี้นะครับเราจะมาเริ่มด้วยการแนะนําตัวกันนะครับก่อนจะเรียนผมขอประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงเนาะตอนแรกที่ในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เนี่ยที่เราบอกว่าในเว็บไซต์ของเรานะครับ Un Fox English ของเราจะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ได้นะครับซึ่งมันก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ประกาศก็คือมันได้มีการอัปเดตใหม่นะครับเราได้มีการอัปเดตให้เป็นเว็บไซต์สําหรับเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยเฉพาะเลยนะครับ ในส่วนของชุมชนนะครับผมเคยเปิดไว้แล้วแล้วหลายๆคนอาจจะใช้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยกฟังก์ชันนั้นออกไปนะครับแล้วเหลือเฉพาะฟังก์ชันเรียนเนาะเพราะว่าส่วนมากคนที่เข้ามาเรียนเลย9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เรียกว่า99%เลยที่เข้าเว็บไซต์ก็คือเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับในนั้นก็จะมีทั้งคอร์สที่เป็นคอร์สแบบพรีเมียมแล้วก็แบบคอร์สฟรีเหมือนที่เรากําลังเรียนกันอยู่ตอนนี้นะครับ อยู่ในเว็บไซต์หมดเลยนะครับที่ www.unfoxenglish.com การสมัครเรียนนะครับใครที่อยากเรียนในคอร์สที่เป็นพรีเมียมนะครับในคอสเรียนที่เราออกแบบมาสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษดีๆโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเป็นการสมัครสมาชิกพรีเมียมนะครับซึ่งพอสมัครแล้วปุ๊บก็จะสามารถเรียนได้ทุกคอร์ส บนเว็บไซต์แบบไม่จํากัดเลยนะครับการสมัครก็จะมีตั้งแต่รายเดือนแล้วก็รายปีนะครับซึ่งลักษณะการสมัครแบบนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้เรียนในคอร์สเรียนที่ทุกคนอยากจะเรียนจริงๆเนาะเหมือนจ่ายเงินสมัครครั้งเดียวแล้วก็สามารถเรียนได้ตลอดเลยแบบเลือกเรียนได้คอร์สแบบไม่จํากัดเนาะจำกัดแค่เวลาถ้าอยากเรียนต่อก็ค่อยจ่ายเงินต่อแค่นั้นเองนะครับจะได้ไม่จํากัดการเรียนรู้ว่าเอ้ยซื้อราคานี้แล้วได้เรียนแค่คอร์สเดียวแบบนั้นผมว่า ภาษาอังกฤษมันไม่สามารถพัฒนาได้จนถึงที่สุดนะครับเราจะต้องเรียนเยอะๆเรียนแบบซ้ําไปซ้ามาเรียนหลากหลายในคอร์สเรียนต่างๆที่ต่างกันนะครับมันจึงจะสะสมเป็นสกิลภาษาอังกฤษขึ้นมาจนเราเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษคนหนึ่งได้นะครับทีนี้กลับมาที่บทเรียนของเรากันดีกว่านะครับเรามาเริ่มเรียนกันเนาะในเลสเซ่นสี่นี้นะครับเราก็จะเริ่มเรียนจาก What is your name นะครับคือการอะไรครับคือการที่เรา ถามชื่อ,อแล้วก็แนะนำชื่อนั่นเองอ What is your name นะครับก็คืออะไรคือชื่อของคุณ What is your name อะไรคือชื่อของคุณนะฮะภาษาอังกฤษเราไม่ได้ถามเหมือนภาษาไทยนะครับว่าคุณชื่ออะไรเราไม่ได้ถามเหมือนภาษาไทยว่าคุณชื่ออะไรถ้าคุณชื่ออะไรมันก็จะเป็น you name what เคยได้ยินคนที่เขาพูดแบบนี้ไหมฮะก็มีนะครับก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้มาเรียนพื้นฐานอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถามชื่อนะครับต้องถามว่าอะไรคือชื่อของคุณก็คือ what is your name นั่นเองนะครับ what is your name ซึ่งเวลาตอบนะครับเวลาตอบเราต้องพูดให้ครบประโยคนะครับ my name is Victor สมมติผู้ชายคนนี้ตอบผมนะครับผมถามเขาว่า what is your name คนนี้ก็เลยตอบว่า my name is Victor my name ชื่อของฉัน is คือ Victor มันคือเราพูดว่าชื่อของฉันคือ Victor นะฮะไม่ใช่ว่าฉันชื่อ Victor นะฉันชื่อ Victor เนี่ยมันเป็นมันเป็นภาษาไทยเคยได้ยินหลายคนนะครับพูดประโยคนี้ว่า my name Victor เพราะว่าอะไรเพราะว่าแปลมาจากฉันชื่อวิกเตอร์นึกออกไหมฮะ,ะเพราะนั่นคือการแปลแบบภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคิดใหม่ให้เป็นภาษาอังกฤษก็คือชื่อของฉันคือ my name my name แปลว่าชื่อของฉัน is คือ victor แบบนี้นะครับแล้วเราจะพูดถูกต้องมากขึ้นนะครับอย่าลืมคำว่า is เดนะ็ดขาดเนาะอะต่อมาผมลองถามผู้หญิงคนนี้บ้าง what is your name What is your name? ผู้หญิงคนนี้ตอบว่ายังไงครับ My name is Bonnie. My name is Bonnie. นะฮะชื่อของฉันคือ Bonnie อ่ะคิดเป็นแบบนี้นะฮะอยา่าอยา่าอย่าไปคิดว่าฉันชื่อบ o n n i e ต้องเป็นชื่อของฉันคือ Bonnie นะฮะ เมื่อกี้ถามชื่อคู่สนทนาของเราแล้วนะครับทีนี้เวลาจะถามถึงชื่อของเขาชื่อของเธอ,อของคนอื่นที่เราไม่ได้คุยด้วยนะครับเราก็จะถามได้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อกี้ถามว่าอะไรคือชื่อของคุณใช่ไหมทีนี้เวลาจะ,จะถามชื่อเขาเราก็จะถามเหมือนเดิมว่าอะไรคือชื่อของเขาใช่ไหมเขานี่คือผู้ชายนะครับอะไรคือชื่อของเขาก็คือ what is his name นะครับคำว่า his เนี่ยแปลว่าของเขานะค his คือของเขา what is his name อะไรคือชื่อของเขานะครับ what is his name ลองต่อนะครับ what is his name ลองเดาดูซนะิว่าถ้าถามถึง his name เนะี่ยนตะ้องตอบว่าอะไร ่ก็ต้องตอบว่าชื่อของเขาคือใช่ไหมฮะก็คือ his name is corner นะฮะ his name is corner อ่ไม่ต้องงงกับ he ที่ผ่านมานะครับไม่ต้องงงกับ he ที่ผ่านมานะครับ he อันนั้นมันแปลว่าเขาเฉยๆ he is working เขาเห็นไหม he แปลว่าเขา is working กำลังทำงานนะฮะแต่อันนี้ his แปลว่าของเขานะครับ his name ชื่อของเขา is corner พอเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นผู้หญิงเนี่ยจาก she ใช่ไหม she ที่แปลว่าเธอนะครับของเธอภาษาอังกฤษเราเรียกว่า her เราพูดว่า her นะครับคำภาษาอังกฤษคือคำว่า her แปลว่าของเธอ What is her name อ่ะอะไรคือชื่อของเธอ What is her name นะครับเวลาตอบก็เหมือนเดิมอลองตอบดูสิอ่ her name is Betty ใช่ไหมฮะ her name is Betty นะครับอ่ะเราถามถึงอะไรคือ her name เราก็ต้องบอกว่า her name คือ Betty เนี่ยลองแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโอเคนอกจากที่เราแนะนำชื่อของตัวเองแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำความรู้จักคนใหม่เพื่อนใหม่ใช่ไหมครับนอกจากเราจะบอกชื่อแล้วเราต้องบอกอะไรอีกครับ ส่วนมากนะครับเราก็จะบอกอาชีพหรืองานที่เราทำหรือว่าสถานะของเราตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราเป็นครูเราเป็นอะไรนั่นแหละคือคือเป็นอาชีพของเราในตอนนี้นะฮะซึ่งนักเรียนเราก็นับเป็นอาชีพแล้วกันเนาะ,ะอาจจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับอ่ะแนะนำชื่อเราแนะนำชื่อตัวเองชื่อของฉันคือก็คือ my name is ใช่ไหมอ่ะสมมติผู้ชายคนนี้ แนะนำชื่อของเขาเองผมถามเขาว่า what is your name ใ่่ไหมเขาตอบว่า my name is จุดจ,ดจ,ดจดุนะครับอ่าแล้วแต่ชื่อของเขาว่าชื่ออะไรนะครับส่วนเวลาที่เราจะบอกว่าเราเป็นใครเนี่ยเราก็จะบอกว่าฉันเป็นจุดๆุดจุด,จดฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นหมอใช่ไหม เพราะฉะนั้นฉันเป็นเราก็จะใช้คำว่า I am นะครับ I am a หรือ I am an นะครับเวลาที่เราพูดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของที่มีอันเดียวตัวเดียวคนเดียวเราจะมีะมี an จำได้กันอยู่ใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นผู้ชายคนนี้เขาเป็นหมอนะครับ เขาก็จะแนะนำตัวของเขาว่า My name is Asher อเขาชื่อ Asher ชื่อของฉันคือ Asher I am a doctor I am a doctor ฉันเป็นหมอหนึ่งคน <c oughs> ภาษาอังกฤษมันต้องมีหนึ่งคนนะฮะ,ะเวลาที่เราแนะนำตัวตัวเราเองเลยนะครับเน้นว่าตัวเราเองเนี่ย ทุกครั้งเราก็จะต้องมีอะมีแอนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็ตามเพราะเรามีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอะมีแอนเสมอนะครับ I am a doctor อะหรืออย่างเช่นตัวผม My name is Lecter I am a teacher I am a YouTuber เห็นไหมฮะมีอะเสมอเนาะ หรือถ้าเป็นผู้หญิงทางขวามือนะครับเขาก็จะต้องแนะนำตัวเหมือนเดิมอ่าสมมติว่าเขาชื่อลินจะต้องแนะนำตัวว่ายังไงครับลองดู my name is Lin ใช่ไหมทีนี้เขาเป็นเป็นอะไรเป็นครูเขาก็จะบอกว่า I am a teacher นะฮะ teacher คือครูเนะ I am a teacher เห no. oh oh uh, so ็นไหมฮะมีอะด้วยเสมอเนาะส่วน am เนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็เอาไว้ข uh, ึ้นต้นคำที่มันเริ่มต้นด้วยเสียงออออซึ่งถ้าเป็นอาชีพมันก็ไม่ค่อยมีหรอกนะครับอ่าถ้ามีอย่างเช่นนักบินอวกาศนะครับมันคือคำว่า astronomer astronomer เห็นไหมฮะขึ้นต้นด้วยเสียงอออ่างเสียงเสียงตัว a นะครับเพราะฉะนั้นคนํานี้เวลาถ้าเราเป็น astronomer เวลาเราแนะนําตัวเองนะครับเราก็จะแนะนําว่า I am an astronomer นะครับเดี๋ยวเขียนให้ดู I am an astronomer อ่า uh, astronomer นะฮะอ่า uh, ไม่ใช่นักบินอวกาศ astronomer คืออ่า uh, อะไรนะคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอวกาศอ่า uh, เรื่องแบบนอกโลกเรื่อง space ต่างต่างไม่ใช่ต่างนอกโลกนะครับอวกาศนั่นแหละคือ astronomer ส่วนนักบินอวกาศ I'm so sorry ขอโทษทีนักบินอ,อวกาศมันจะชื่อ astronaut astronaut นะฮะ จะคือคำว่า astronaut 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 นะฮะอ่ะมันใกล้ๆก,กันนะครับโอเคนั่นคือวิธีการแนะนำว่าเราเป็นใครนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้แนะนำเองใช่ไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเวลาที่อีกมุมนึงนะครับอีกมุมนึงถ้าเราอยากจะถามว่าคุณคือคุณหมอใช่ไหมอ่ะหรือคุณคือ คุณครูใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ในรูปทางซ้ายมือนะครับเขาเป็นเขาน่าจะเป็นอะไรครับเป็นนักเรียนใช่ไหมอ่าถ้าเมื่อกี้จากที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้นะถ้าเขาจะบอกว่าฉันเป็นนักเรียนเขาก็จะบอกว่า I am a student ใช่ไหม I am a student อ่า นี่คือ I am นะครับนี่คือแนะนำตัวเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคุณคือนักเรียนนะถ้าถ้ากลายเป็นพูดว่าคุณคือนักเรียนเราก็จะพูดว่า you ใช่ไหมคุณ you ต้องคู่กับ are you are a s t u d e n t าอันนี้สมมุติว่าเราบอกเขาว่าคุณคือนักเรียนนะ You are a student ซึ่งจะบอกเขาทำไมเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะ You are a student ทีนี้พอจะเป็นประโยคคำถามจำได้ไหมครับที่เราเรียนกันผ่านมา3 l e s s o n ที่แล้วก็คือพอประโยคที่เราเป็นประโยคบอกเล่าแบบนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นประโยคคำถามเราสลับอะไรครับสลับ you กับ are สลับกันเลยจาก you are เป็น are you โดยใช้ประโยคเดียวกันนะครับซึ่ง ในรูปนี้ถ้าเราจะถามว่าคุณคือนักเรียนใช่ไหมเราก็จะต้องพูดว่า are you a student are you a student นะฮะขึ้นเสียงสูงตรงท้ายประโยคด้วยถ้าเราถามว่าใช่ไหมอ่ามันเหมือนถามว่าใช่ไหมที่เราขึ้นเสียงสูงนะครับ you are a student อันนี้คือเสียงแบบ ลงเสียงต่ำนะครับเรียบๆนี่คือประโยคบอกเล่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นประโยคที่ถามว่าใช่ไหมก็จะกลายเป็น are you a student are you a student ซึ่งเขาก็ต้องตอบว่าอย่างไงฮะ yes rino yes นะครับ yes แล้วต่อท้ายก็คือ i am a student Yes, I am a student. อ่าเก็ตไหมเก็ตไหมอ่ะทางขวามือลองดูรอลองดูคุณคุณครูนะอันนี้คือคุณครูแล้วกันเวลาจะถามว่าเออเวลาจะบอกว่าคุณคือคุณครูพูดว่า You are a teacher ใช่ไหม you are a teacher แล้วเปลี่ยนให้มันเป็นประโยคคำถามว่าคุณคือคุณครูใช่ไหมก็จะสลับ R กับ U ก็เป็น Are you a teacher ใช่ไหม Are you a teacher คุณคือคุณครูใช่ไหมนะครับแต่ว่ารูปนี้ผมจะไม่ถามว่าคุณคือครูใช่ไหม ผมจะถามด้วยประโยคเดียวกันกับคนแรกก็คือถามว่า Are you a student? Are you a student? คุณคือนักเรียนใช่ไหมซึ่งเขาต้องตอบว่า Yes or No ก็ต้องตอบว่า No ใช่ไหมเพราะเขาไม่ใช่ student เขาเป็น teacher เนาะ No แล้วก็เป็นประโยคปฏิเสธต่อไปคืออะไรครับฉันไม่ใช่นักเรียนก็ต้องตอบว่า No, I am not a student. Right? No, I am not, not, come on, put a student. Ah, but, there are, don't But, I am a teacher. ไม่ใช่ฉันไม่ใช่นักเรียนแต่ฉันเป็นครูเวลาที่ตอบว่า no เราต้องบอกด้วยว่า no ไม่นะฉันไม่ใช่แต่ฉันเป็นพูดให้มันจบนะครับทีนี้เรารู้วิธีการถามชื่อเรารู้วิธีการถามเขาแล้วว่าเขาเป็นอาชีพนี้ใช่ไหม มันสามารถเป็นบทสนทนาเป็น conversation ได้แล้วนะครับไม่เชื่อมาลองดูสองคนนี้คุยกันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันนะครับเริ่มต้นด้วยผู้ชายนะครับผู้ชายถามว่า hello are you a doctor hello are you a doctor อลองตอบครับลองเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วตอบ Are you a doctor? ต่อว่า Yes, I am a doctor <c oughs> เห็นไหมที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้ Yes, I am a doctor อ่าทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแนะนำตัวต่อนะครับแนะนำตัวต่อบอกว่า My name is Kate. What is your name? นะ my name is Kate ชื่อของฉันคือ Kate what is your name ชื่อของคุณคืออะไรถามกลับนะครับบอกชื่อแล้วก็ถามกลับเนาะผู้ชายก็ต้องตอบว่ายังไงฮะ,อะลองเป็นผู้ชายแล้วตอบดู what is your name my name is Jack my name is แจ็คชื่อของฉันคือ Jack เนี่ยเห็นไหมแค่เราเรียนกันมา2ประโยคคำถามเมื่อกี้เราคุยกันได้เป็นบทสนทนาแล้วนะครับ Hello are you a doctor Yes I am a doctor My name is Kate What is your name ผู้ชายก็เลยตอบ My name is Jack นะฮะ ทีนี้สถานการณ์นี้มันคืออะไรครับมันคือการแนะนำตัวการทำความรู้จักกันครั้งแรกใช่ไหมทีนี้มันมีประโยคหนึ่งที่เวลาฝรั่งเขารู้จักกันครั้งแรกนะครับเขาจะพูดประโยคนี้เสมอนะครับก็คือประโยคที่ว่า Nice to meet you Nice to meet you นะฮะคือ ยินดีที่พบคุณยินดีที่พบคุณอ่ะที่พบคุณมันก็คือแบบได้เจอกันอ่ะซึ่งในความหมายของประโยคนี้คือแบบที่ได้เจอและทำความรู้จักนะครับ nice to meet you จำไปเลยนะครับเขาพูดประโยคนี้กันเลยเนาะซึ่งเวลาเขาบอกว่า nice to meet you เราก็ต้องตอบด้วยประโยคเดียวกันว่าฉันก็ยินดีที่ได้ เจอคุณเหมือนกันนะครับก็ต้องตอบว่า nice to meet you too คำว่า too แปลว,ว่าเหมือนกัน nice to meet you ยินดีที่ได้เจอคุณ t u o เหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็นประโยคสำเร็จรูปที่เราเอาไปใช้ได้เลยนะครับเนาะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเราก็ทำความรู้จัก กันเป็นแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาอ่ะทีนี้ต่อมาเมื่อกี้ถามเพื่อทําความรู้จักคู่สนทนาแล้วนะครับการถามเพื่อทําความรู้จักคนอื่นก็ถามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยลองดูในรูปนะครับผู้ชายคนนี้ผู้ชายหนวดหนวดคนนี้นะครับเขาจะถามผู้ชายหลอ่ลอๆคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครแล้วเขาชื่ออะไร ซึ่งในชีวิตจริงเราก็ต้องถามใช่ไหมแบบสกิดเพื่อนเราเฮ้ย <ๆ S 1> เขาชื่ออะไรอ่ะเขาเป็นใครอ่ะอเราต้องถามอยู่แล้วถามบ่อยด้วยนะครับอทีนี้ผมจะลองสมมตินะครับสมมุติว่าผู้ชายเสื้อดําเนี่ยถามว่าถามผู้ชายเสื้อเทาว่าหล่อนคนนั้นน,ะน่ะเป็นคุณครูใช่ไหมเป็นคุณครูใช่ไหมคุณครูใช่ไหมไม,ไม่ไม่สะใจเอาอะไรดี เอาคุณครูคนใหม่ใช่ไหมจำได้ไหมตั้งแต่บทแรกที่เวลาที่เราจะบอกว่าใหม่จะบอกว่าเก่าเพื่ออธิบายลักษณะเนี่ยเราก็ต้องมีคำที่ใส่เข้าไปในประโยคเดิมของเรานี่แหละนะครับซึ่งคุณครูภาษาอังกฤษคือ a teacher ใช่ไหมคุณครูคือ a teacher ถ้าเป็นคุณครูคนใหม่คำว่าใหม่คือคำว่า new ใช่ไหม new คุณครูคนใหม่ก็ต้องบอกว่า a new teacher ใช่ไหม a new teacher นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเธอเป็นคุณครูคนใหม่เราจะบอกว่า she is ใช่ไหม a new teacher ใช่ไหม She is a new teacher ซึ่งมันเป็นการบอกเป็นประโยคที่เราบอกเฉยๆบอกเล่านะครับแต่ผู้ชายคนนี้เขาต้องการถามไงเขาก็ต้องเปลี่ยน<ม>ยังไงนะฮะเราก็ต้องสลับ is กับชีแค่นั้นเองนะครับก็เป็น is she a new teacher เห็นไหม is she a new teacher เธอเป็นคุณครูคนใหม่ใช่ไหม is she a new teacher อ่ะ สมมุติว่าใช่ผู้ชายเสื้อเทาก็จะต้องตอบว่ายังไงครับลองดู yes, yes ใช่ไหมขึ้นต้นด้วย yes she is a new teacher น่ะก็คือประโยคที่เราคิดกันมาเมื่อกี้นั่นเอง yes she is a new teacher อ รู้แล้วนะครับทีนี้รู้แล้วว่าเขาเป็นคุณครูคนใหม่ใช่เขาเป็นคุณครูคนใหม่สิ่งที่เราอยากจะรู้ต่อมาคือคืออะไรชื่อนะครับซึ่งการถามชื่อว่าเธอชื่อของเธอคืออะไรถามว่ายังไงฮะเมื่อกี้ what is her name ใช่ไหม what is her name นั่นแหละนะครับอ่ะเขาก็เลยต้องตอบว่ายัางไง What is her name อ่ะอะไรคือชื่อของเธอก็ต้องตอบว่า Her name is Michelle นะครับ Her name is Michelle เหมือนเมื่อกี้เลยที่เราเรียนผ่านมานะครับ นี่แหละนะครับคือสถานการณ์จริงที่เราจะต้องได้ใช้ประโยชน์พวกนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาผู้ชายคนนี้ก็ยังสงสัยอีกเหมือนเดิมนะครับก็ยังสงสัยอีกเหมือนเดิมคุณครูอ่าเมื่อกี้คุณครูคนใหม่ทีนี้คนนี้ไม่ใช่คุณครูคนใหม่ละกันนะครับซึ่งเขาก็จะถามด้วยคำถามเดิมนะครับว่า is he a new teacher Is he a new teacher? เขาคือคุณครูคนใหม่ใช่ไหมทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อว่า No ใช่ไหม No No เราอะไรต่อครับ No he is not a new teacher ใส่ not เข้ามานั่นเอง he is not a new teacher เขาไม่ได้เป็นคุณครูคนใหม่แล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วอะไรคือชื่อของเขา What is his name What is his name ก็ใช้คำว่า his นะฮะของเขานะครับ his คือของเขาชื่อของเขา คือ his name is Ben นะฮะ his name is Ben ชื่อของเขาคือ Ben นั่นเองเนาะถามเป็นแล้วถามเป็นแล้วนะครับถามทั้งชื่อตัวเองเอ้ยไม่ใช่ถามทั้งชื่อของคู่สนทนาได้แล้วก็ถามทั้งชื่อของคนอื่นได้ แล้วนะครับอ่ะไปต่อไปต่อโอเคทีนี้เรามาต่อกันนะครับเรามาต่อกันที่แนะนำตัวเองเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราแนะนำอะไรกันบ้างเราแนะนำชื่อของฉันคือใช่ไหมแล้วก็ฉันเป็นจุดจุดจุดอ่าฉันเป็นอันนี้นะครับ ซึ่งฉันทำฉันเป็นฉันเป็นคุณครูฉันเป็นคุณหมอนะครับทีนี้สิ่งต่อมาที่เราบอกได้ก็คือฉันทํางานที่ใช่ไหมฉันทํางานที่บอกอาชีพแล้วเราก็ต้องบอกด้วยว่าอาชีพที่เราทาอะ่ะฉันทํางานที่ที่ไหนก็บอกเข้าไปนะครับซึ่งอ่ะฉันทํางานที่คําว่าทํางาน ก็คือคำว่า work นะครับคือคำว่า work คำนี้นั่นเองนะฮะคำว่า work เนาะซึ่งฉันทำงานที่ก็คือ I work at นะฮะ at คือที่จำได้ไหมฮะ at แปลว่าทนะี่เนาะ I work at home <laughs> I work at school ส่วนทํางานที่บ้านส่นทํางานที่โรงเรียนต่อด้วยสถานที่เข้าไปนะครับ I work at จุดๆเนะาะทีนี้ย้อนกลับมาตรงที่ I am a teacher กันนิดนึงหรือ I am อย่างในรูปแรกนะครับผู้ชายคนนี้เป็น I am a business man นะครับเขาคือ business man อ business แปลว่าธุรกิจนะฮะ businessman คือนักธุรกิจนั่นเองนักธุรกิจผู้ชายนะฮะเขาบอกว่า I am a businessman ใช่ไหม I am a businessman ทีเนี้ยคำว่า I am นะครับมันก็จะเป็นคำที่ฝรั่งเขาก็จะย่อนะครับ รวมคำว่า I และ am เข้าด้วยกันเป็นคำเดียวก็คือเป็น I'm คำนี้นะฮะจาก I am ก็เป็น I'm I'm อ่าไม่ใช่ am นะฮะไม่ใช่ am ถ้า am คือคำนี้คำเดียวนะครับอันนี้จะต้องเป็น I'm <c ười> คือ I กับ am รวมกันนั่นแหละแต่พูดเร็วๆเ,เป็น I'm 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 ฮะเหมือน I'm m I a m I'm m อ <laughs> นะครับ I'm หรือถ้าอยากพูดเร็วๆแบบว่าอุ๊ยหลายโทนเสียงมันยากก็เป็นอัมอัมก็ได้แบบอัมแบบแบบคล้ายๆผีอัมอะแต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอัมอัมอ่ะก็จะถูกต้องกว่าแอมเพราะถ้าแอมมันคือคำนั้นคำเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะเขาบอกว่า I am a businessman ก็สามารถย่อได้ว่า I'm a businessman หรือ I'm a businessman ทีนี้ฉันเป็นนักธุรกิจนะครับเขาก็จะบอกต่ออีกว่า I work at จุดจุดจุดจดุฉันเป็นนักธุรกิจฉันทำงานที่ที่ไหนก็ว่าไปนะครับ I'm a businessman I work at C J L company นะ C J L company อันนี้คือสถานที่ทำงานนะครับซึ่งคืออ่ะ company คือบริษัทนะครับบริษัท C J L I work at บริษัท C J L นะฮะใช้คำว่า work เนาะ,ะส่วนทางขวาง่ายๆนะครับทางขวาง่ายๆคือ I'm a อะไรฮะ I'm a teacher. I work at school. นะฮะ I work at Riverdale School. Riverdale คือชื่อโรงเรียนนะครับ Riverdale School ก็คือโรงเรียน Riverdale อาหรืออย่างเช่นอาอย่างโรงเรียนบ้านผมนะครับโรงเรียนปถมบ้านผมก็เป็นโรงเรียนบ้านหนองคูนะครับก็เป็นบ้านหนองคู School I work at True Corporation Company อะไรแบบนั้นคือบอกสถานที่ทำงานนะครับบอกสถานที่ทำงานเนาะอ่ะส่วนนะครับส่วนอันนี้ work ส่วนมากเป็น work ใช่ไหมคนทำงานแต่ถ้าเราเป็นนักเรียนอ่ะอันเนี้ยนักเรียนหลายคนกำลังเรียนอยู่ถ้าเราเป็นนักเรียนนะครับเมื่อกี้ฉันเป็นนักเรียนเราก็บอกว่ายัางไงครับ I am a student ใช่มัยอ่า I'm a student I'm a student พอเป็นนักเรียนเราไม่ได้บอกว่า I work เพราะเราไม่ได้ทำงานใช่มัยฮะคำว่า work คือคำว่าคือแปลว่าทำงานแต่ถ้าจะบอกว่าฉันเรียนที่อ่า ถ้าเป็นนักเรียนเราก็ต้องบอกว่าชั้นเรียนที่นะครับเราก็เปลี่ยนคำว่า work เนี่ย work ที่แปลว่าทำงานเนี่ยเป็นคำว่าคำว่าเรียนคือ study นะฮะคำว่าเรียนคือ study ประโยคนี้ก็จะเป็น I study at บ้านหนองคูน school เห็นไหม มันคือชั้นเรียนที่นะฮะ I study at Bangkok University มหาวิทยาลัยกรยุงเทพนะ I work at แล้วก็ต่อด้วยชื่อโรงเรียนหรือต่อด้วยชื่อมหาลัยที่เราเรียนแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนคำว่า work เป็นคำว่า study นะครับอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเนาะก็ นี่แหละคือวิธีการแนะนำตัวเองเบื้องต้นนะครับคือชื่อของฉันคือจุดจุดจุดฉันเป็นจุดๆุดจุดและฉันทำงานที่หรือฉันเรียนที่จุดๆุดจุด,จดอ่ะนี่คือ3ประโยคเบื้องต้นที่เราสามารถแนะนำตัวเองได้ซึ่งก็ทำให้คนอื่นพอจะรู้จักเราในเบื้องต้นแล้วนะครับหรือถ้าเราจะถามคู่สนทนาว่าคุณชื่ออะไร เราก็ถามไปได้นะครับคุณเป็นคุณครูหรือเปล่าเราก็ถามได้แล้วนะครับหรือจะถามคนอื่นว่าเขาเป็นคุณครูคนใหม่ใช่ไหมเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยเราก็ถามได้แล้วนะครับเขาชื่ออะไรเราก็ถามได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเรามีประโยคแบบเยอะแยะมากมายพอที่จะเริ่มสร้างบทสนทนาสั้นๆขึ้นมาได้แล้วนะครับเนาะอ่ะก็ลองทบทวนกันดูนะครับบทนี้ก็มีเท่านี้นะครับ อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนบทที่3ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปในบทต่อไปในบทที่5เนี่ยเราจะต้องแม่นในเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่แม่นเราจะเริ่มงงนะครับเราจะเริ่มงงเนาะอ่ะสิ่งที่อยากจะให้ทบทวนในบทนี้ก่อนนะครับก็คือนี่แหละ I work at I study at พวกนี้แหละแล้วก็การถามคําถาม ที่เป็นเนี่ย Are you a student? Are you working? Are you studying? Are you eating? อ่าหรือว่า How many นู่นนี่นั่นนะครับ Where are you going? What is your name? เนี่ยประโยคทุกๆประโยคที่เราเรียนมาตั้งแต่ lesson 1, 2, 3จนถึง lesson 4วันนี้นะครับทบทวนนะครับอยากให้ทบทวนจริงๆทบทวนให้เข้าใจแล้วก็ ให้ตัวเองพูดออกมาได้คล่องมากที่สุดนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียน lesson ที่5นะครับเพราะ l e ส s o n นที่5เนี่ยมันจะใช้ความรู้ความเข้าใจและก็ความหมายของภาษาที่ผ่านมาทั้ง4บทเนี่ยเอามาพลิกแพลงเอามาเปลี่ยนแปลงการพูดการถามการตอบในความหมายใหม่นะครับซึ่ง มันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดต้องใช้กันในชีวิตประจําวันแล้วเราก็จะต้องเข้าใจมันให้ได้นะครับมันไม่ยากเนาะมันไม่ยากแต่ผมบอกว่าเราแค่ต้องเข้าใจไอ้ที่เราเรียนผ่านมานี้ก่อนแล้วก็ให้เราแม่นก่อนนะครับมันถึงจะไม่งงมันถึงจะเรียนได้แบบอ๋อเข้าใจง่ายพูดออกมาได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นทบทวนนะครับใครที่เรียนมาแล้วทั้ง3ามเลสเซ่นวันนี้เรียนเลสเซ่นที่4ี่แล้วก็กลับไปทบทวนนะครับแนะนําเลยเนาะอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบ หรือสองรอบยิ่งดีนะครับแล้วก็ฝึกพูดไปด้วยฝึกตั้งคำถามฝึกตอบคำถามของตัวเองไปด้วยจะดีที่สุดนะครับโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> thank you everybody for learning together until here แล้วก็อย่าลืมนะครับ mm hmm. เข้าไปดูคอร์สเรียน mm hmm. เข้าไปเรียนย้อนหลังกันได้ที่ world wide web unfox english com mm hmm. ที่ได้แนะนำไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็น mm ั่นแหละแล้วเดี๋ยว เรามาเรียนต่อกันในบทที่5ในครั้งต่อไป See you again next time. Goodbye.